see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ดีใจที่มีนักแพทย์บรรเทาเพื่อนมาฟังเรื่องนี้กันซึ่งตัวเองเนี่ยก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอื่นจะสนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งก็เป็นก้ามกึ่งไว้มันเป็นการแพทย์หรือไม่แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะให้ประโยชน์นะฮะกับพวกเราในมุมมองต่างๆแห่งเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เราแล้วก็โรคที่เราจะมีนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างมากนะครับเราเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างนะฮะเราคิดว่าที่เราคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคซึ่งมนุษย์ที่น่าจะสุขภาพดีว่าจะเทียบกับเมื่อสมัยก่อนโบราณเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเราก็เมื่อกี้ตอนนอนเราก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวนะครับว่าจะมีเหลือเขี้ยวดาบนะ จากประเด็นนะฮะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเช่นอนิบาตตะโรคนะฮะโรคมอร์ฟอกโรคอะไรต่างๆเคยมีในอดีตมากมายแล้วก็กำจัดไปมากมายนะครับมนุษย์เรามีอายุยืนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีตนะครับแต่ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเราได้ดีกว่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าในขณะที่เรากำจัดโรคหลายอย่างออกไปมนุษย์เรายืนมากขึ้นแต่เรากลับมีโรคเหมือนกันใหม่ เพิ่มขึ้นมากมายนะฮะนี่คือเป็นไลฟ์เดนซิตี้ของเราที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโรคหลักการใหม่ที่เราเห็นเนี่ยมันกับมีมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับโรคไฮเปอร์เทนชันโคโรนารี่ดิซีส์หรือว่าแม้แต่โรคมะเร็งต่างๆซึ่งในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏมากมายในปัจจุบันอะไรทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะในยุคปัจจุบันที่น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุด ผมคิดว่าการจะมองทุกอย่างให้เข้าใจถึงชีววิทยาเนี่ยเราจำเป็นต้องพึ่งพาคนคนนี้นะฮะคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวิทยาแห่งการแพทย์แต่ก็เป็นวิทยาแห่งเรื่องของวิวัฒนาการนะชาร์ลส์ดาร์วินเขาพูดถึงทฤษฎีของการคัดเลือกสายพันธุ์โดย natural selection นะฮะเรื่องของวิวัฒนาการการวิวัฒนาการเนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดนะครับที่กำหนดทิศทางแล้วก็สิ่งที่ชีวิตเนี่ยเป็นนะฮะ Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. ถ้าเรามองทุกอย่างผ่านสายตามุมมองของนักวิทยาการจะเข้าใจไปถึงต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันวิถีชีวิตในปัจจุบันของเราอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับร่างกายของเราที่พัฒนาการหรือไม่ เราเกิดโรคใหม่ๆในปัจจุบันมากมายนะฮะโรคที่เราคุ้นเคยกันอยู่ไม่ว่าเป็นวิฟลักซ์นะฮะเจ้าสิวิฟลักซ์แม้แต่สิวนี่เรียนการตรวจสอบแล้วกันนะครับอัลไซเมอร์แอนไซตี้เอดีเอชเอดีเอชที่พบมากในระดับออทิสติกต่างๆที่พบมากขึ้นในปัจจุบันแคนเซอร์แม้แต่ฟันผุเจดีโคลิซิสไดบิทิสนะฮะแฟมิลี่เลอร์ นะฮะก็ดูแล้วกันนะฮะยืดมันยาวเลยจนหมดเลยแม้แต่ตาสายตาตั้งนะฮะก็เกี่ยวข้องกับโรคที่เราเรียกว่ามิสแมทช์ดิซีส์มิสแมทช์ในเทอมว่าร่างกายของมนุษย์เราอาจจะไม่ถูกอีโวลฟ์มาอย่างยากมาเพื่อสำหรับบีเฮเวอร์หรือว่าเพื่อสำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นเรากลับมาดูเรื่องราวของมนุษย์เราตัวเราเองสิครับว่าเรื่องราวมีอะไรร่างกายเรามีอะไรที่จะเล่าให้ฟังนะฮะแต่เป็นเรื่องราวทางวิวัฒนาการ ผมขอพาพวกเราย้อนกลับไปนะฮะเมื่อประมาณ6 ล้านปีที่แล้วนะฮะ6 ล้านปีที่แล้วในแอฟริกานะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่โลกเนี่ยจริงร้อนแต่ตอนนี้นะฮะระบบตอนนี้โลกร้อนแต่ว่าตอนนั้นมีโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายช่วงนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็แอฟริกานี่ก็ปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อนเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็ ในเซ็นทรัลแอฟริกาเนี่ยนะครับแถวๆอยู่แถวเอธิโอเปียแถวเคนยาเนี่ยก็เราก็พบหลักฐานของการกำเนิดของมนุษย์เราแน่นอนครับก็วิวัฒนาการมาจากลิงนี่กลุ่มพวกลิงเนี่ยนะฮะลิงที่ไม่มีหางที่เรียกว่าเอเนี่ยนะฮะปัจจุบันเอเนี่ยปัจจุบันเราก็มี
chimpanzee long ago, ครั้งแรกในบริษัทนิสโซชาติ
สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าสมองไม่ได้มีการเติบโตมากขึ้นมาจริงๆแล้วการสมองโตเนี่ยพวกเราก็คิดว่าจะเรียกที่ดีแน่เพราะมีความฉลาดและทำสิ่งให้มนุษย์ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าสมองโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยสมองเป็นออร์แกนซึ่งใช้พลังงานฟุ่มเฟือยมากนะครับก็คือมันใช้พลังงานที่ใช้ประมาณ 25% หมายความว่าการที่คุณจะมีสมองใหญ่เพื่อที่จะฉลาดแหลมทำสร้างสังคมซึ่งซับซ้อนได้เนี่ยคุณต้องลงทุนมหาศาลในเรื่องของพลังงานและพลังงานที่ว่านี้จะต้องมี constant supply นะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ energy ขาดช่วงไปนะฮะเกิดมี starvation ต่างเนี่ยก็จะสมองก็ดิ่งได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบที่จะต้องสัมพันธ์พลังงานให้กับสมองใหญ่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงซึ่งก็ถ้าเทียบไปแล้วดีถ้าถึงโดนัทหนึ่งพันเนี่ยฮะถ้าเป็นสมัยนั้นก็คงเป็นต้องกินไปคุณแคลอรี่ประมาณสัก 6,000 ถึงจะได้แคลอรี่เพียงพอนะฮะสำหรับสมองต่อ1 วันนะฮะเฉพาะสมองอย่างเดียวมันก็จึงกำเนิดมนุษย์ขึ้นมาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วนะครับก็คือโฮโมเซเปียนเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความความที่โดดเด่นกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือการที่มีสมองใหญ่นั่นเองนะฮะเทียบกับมนุษย์อีกกลุ่มนึงซึ่งก็จริงก็อีโวลฟ์มาพร้อมๆกันนะครับก็คือเนียนดาทอลนะฮะโฮโมเนียนดาทอลซึ่งก็จริงกับรุ่นมากนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุใดนะครับเขาได้สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นเราเซเปียนที่ได้หลงเหลืออยู่หลายคนคิดว่าเนื่องจากทีมคอนเทนต์คอร์เทกซ์ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านะฮะแล้วเราก็มีความสามารถมากกว่าในการที่จะเอาชนะนะครับกลุ่มของเนียนโจทย์นะมนุษย์เรามีความสามารถในการสื่อสารมากนะครับแต่ไม่ใช่จริงเขาก็เชื่อว่าเนียนดาวหรือว่าแม้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องภาษาใช้แล้วแต่ว่าโฮโมเซเปียนเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งใช้ภาษาได้ซับซ้อนมากโดยการมีกล่องเสียงที่อยู่เข้าไปลึกนะฮะแล้วก็ซับซ้อนแต่การที่มีกล่องเสียงที่อยู่ไปลึกกว่าลิงนะฮะหรือว่า มนุษย์ถึงกำลังเนี่ยก็ทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะฮะในช่วงหลังจากนี้กับคอหอยซึ่งตรงนี้คุณจุดหนึ่งซึ่งทำไมพวกเรากินไปคุยไปไม่ได้นะครับมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ถ้ากินไปคุยไปก็จะสำลักนะฮะในขณะที่ลิงสามารถจะกินไปก็ร้องไปด้วยได้หรือไม่สำลักโชคดีเนี่ยเป็นการสำลักเนี่ยเป็นผลพวงของพัฒนาการของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เราต้องการจะมีแลนด์เวทต้องการจะมีภาษาที่ซับซ้อนออกเสียงได้ หลากหลายนะฮะก็ทำให้เกิดผลพวงต่างๆมนุษย์โฮโมเซเปียนหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับจะแตกต่างกันอีกประการก็คือเราไม่มีขนเราเป็นลิงเปลือยในเคสนะฮะผมก็พวกเราก็อาจจะถามว่าทำไมไม่มีขนกันนะฮะผมก็เลยอยากจะลองถามพวกเราข้อนี้ว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราขนหายไปจากร่างกายน่าจะเป็นเหตุผลอะไร เป็นเพราะว่าเราเองคิดค้นเรื่องนุ่งห่มหรือเปล่านะฮะไปล่าสัตว์แล้วเอาหนังของสัตว์มาห่อหุ้มตัวก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องมีขนผมหุ้มตัวหรือเปล่าหรือว่าบางคนว่าเป็นเพราะเราไปอยู่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงใช้ทะเลเยอะกินอาหารทะเลลงไปลงเล่นน้ำไปเป็นเหมือนคล้ายๆลูกปลาโลมาหรืออะไรแบบนั้นก็เลยไม่มีขนเป็นแมมโมไม่มีขนไปนะฮะก็บอกว่าเพื่อจะรับแดดที่มีดีให้เพียงพอนะฮะที่ระบายความร้อนมากขึ้น หรือเป็นดูดเทศตกห้างการที่มีคนแค่มีคนเยอะๆก็ไม่ค่อยน่าก็ดูไม่สวยการไม่มีคนก็ดูดูดมากขึ้นหรือว่าที่เราลดโอกาสการติดโรคเนี่ยการคิดว่าตอบข้อหนึ่งนะฮะเราไม่ใช่คิดว่าเป็นปัญหาเพราะเราไปคิดเรื่องนั้นเขาสอนฮะมีไหมฮะเราไปเล่นในน้ำนะฮะที่จริงเมื่อ40 กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่จะมีด่านมากนะฮะเขาเชื่อว่ามนุษย์เราอยู่ใกล้ๆน้ำแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆที่โปหรือกลายเป็น นักแบกก็จะบินนะครับหลายคนนะครับน่าจะใช่ระบายความร้อนโอ้เยอะเลยนะครับจริงก็เป็นเหตุผลที่สำคัญเนาะนะครับว่าการมีคนจะทำให้เราร้อนนะครับแต่เดียวกันถ้าอยู่ที่หนาวคงจะอยากมีคนใช่ไหมครับไม่ดึงดูดความต้องการครับซึ่งถือเป็นตรงข้ามหลายคนนะครับว่าใช่แล้วการเกิดการติดโรคครับมีเพียงแค่หนึ่งคนนะครับ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่6คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า selection แรงในการ
การทำให้เกิดการเลือกทำให้เกิดการที่เลือกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ความดูแลมากพอในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้แต่จริงการล้มการกระจายของมันมีผลเนี่ยจนแค่มีเรื่องของยีนเดียวก็ทำให้มีผลได้แต่เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยสามีในถ้ำนะครับแล้วก็อาศัยกันค่อนข้างจะปริมาณมากขึ้นแออัดเนื่องจากเราสามารถจะล่าอาหารได้นะครับเก็บเกี่ยวอาหารต่างๆได้ก็มีในที่มากขึ้นมีปริมาณสามารถจะมีกลุ่มครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นได้ แต่เราใส่ในถ้ำนะครับก็มีความเป็นอาหารต่างๆเกิดขึ้นก็มีกลุ่มพวกเอ็กโทมาไรซ์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมักโลนเห็ดเผาอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับซึ่งก็หายไปก็หนักโรคไทรัสนำโรคพวกพิษออนซีนมีบอลต่างๆนะฮะมากมายการสูญเสียผลไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะอาจจะต้องหนาวขึ้นนะครับมนุษย์เราก็มีซึ่งเครื่องมือของแพทย์เพราะแทนเหมือนแทนแล้วแล้วก็ การที่มีผลก็จะมีซึ่งได้เปลี่ยนกว่าเพราะว่าก็จะลดการติดโรคแบบนี้มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยช่วงแรกก็ยังเป็นฮันเซอร์แกนเนอร์ก็คือนักล่าแล้วก็นักเก็บเกี่ยวนะฮะผลไม้ขุดหารากต่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสำคัญมากก็เกิดขึ้นเมื่อ1,000 ปีที่แล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางวัฒนธรรมของมนุษย์ได้มีการคิดค้นการ ทำฟาร์มมิ่งเกิดขึ้นการทำเกษตรกรรมเกิดขึ้นมนุษย์เลิกที่จะล่าเร่ร่อนจากเก็บเกี่ยวล่าสัตว์แต่ก็อยู่ในหลักแหล่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงนะครับคัดเลือกสายพันธุ์ของพืชต่างๆธรรมชาติที่เราคิดว่าเป็นที่เราเก็บเกี่ยวเรามาปลูกแทนได้ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเกษตรกรรมนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10,000 กว่าปีที่แล้วการกำเนิดขึ้นอันนี้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องออกไปเดินไกลๆนะฮะแล้วเรามีพลังงานมีอาหารเนี่ยอยู่มากมายทำให้มนุษย์เนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะฮะแต่ว่ามันแลกกับอะไรครับมันแลกกับการทำงานหนักของมนุษย์แล้วก็แลกกับความลดความหลากหลายของอาหารโลกนะครับแต่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย 50%ของอาหารที่เรากินปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะมาจากไม่ข้าวก็ข้าวโพดหรือว่าไม่กระดูกหรือว่ามันฝรั่งนะฮะก็คือเป็นแคลอรี่สำคัญจะมาจากกลุ่มนี้ แต่จริงแล้วในอดีตเนี่ยเราได้รักษาอาหารที่หลากหลายมากกว่านี้เยอะนะครับแคลอรี่ของอาหารลดลงมากในยุคนั้นเนี่ยมีแคลอรี่มากขึ้นแล้วก็มีสตาร์เบสฟู้ดมากขึ้นที่มาแป้งมากขึ้นก็เลยจะมีปัญหาเริ่มขึ้นว่าเขาพบว่าเริ่มพบฟันของมนุษย์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีเอเวอเรนซ์ว่ามีฟันผุเกิดขึ้นซึ่งไม่พบหลักฐานนี้เลยในมนุษย์ปัจจุบัน เพิ่งมาเจอในกลุ่มซึ่งตั้งแต่ประมาณ1,000 ปีที่แล้วที่เราเริ่มมีเกษตรกรรมนะครับเพิ่มขึ้นมากมายนะครับฟันผุจึงเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการมีเอเนอร์จีสปายที่เหลือเฟือแล้วก็มีอาหารให้กับพวกแป้งพวกต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีเกษตรกรรมเมืองก็เติบโตมากขึ้นการอาศัยแออัดมากขึ้นนะครับก็มีทำให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆนะครับรวมถึงการขาดอาหารที่หลากหลายก็เริ่มมีการ โรคประเภททุกโภชนาการแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทอร์ราสเตอร์วีนะครับหรือไอเดนเทอร์เฟชั่นซีต่างๆก็ตามมาเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยมันมีเฉพาะอย่างเท่าที่เราครอบคลุมก็เกิดการระบาดโรคของรุนแรงอย่างเช่นแบล็กเพลสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในบริษัทของมือเชื้อชาตินัก บริษัทเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าเกษตรกรรมเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มของบริษัทของมือเชื้อชาติเพราะว่าดูเหมือนว่าจะทำให้เราประสบกับความลำบากมากขึ้นไปตามจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ย life expectancy ของมนุษย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากดูมีจะลดลงไปเสมอจนกระทั่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งคือเมื่อ250 ปีที่แล้วก็คือการเกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม นั่นจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยผ่านการเลื่อนอาการสองลักษณะลักษณะแรกคือชีวิตทางวิทยาการทางชีวิตวิทยาจากการเดินสองเท้านะครับแล้วก็มาเป็นฮันเทอร์แกเดอเรอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสองครั้งสำคัญยิ่งใหญ่ก็คือ agriculture revolution การปฏิวัติทางเกษตรกรรมแล้วก็การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้เป็น cultural revolution โอเคว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งสองอันนี้นะครับทั้งเกษตรกรรมและทางอุตสาหกรรมนี้ทำให้เกิดการเติบโตอย่างมากมายกับประชากรของโลกนะครับจากไม่ถึง1ล้านคนเมื่อกี่ปีนี้นะครับกลายเป็นปัจจุบันที่7ล้านคนหลังจากการเป็นวัฒนธรรมเกษตรกรรมทางอุตสาหกรรมเราพบ
การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของมนุษย์ในรูปแบบที่ดีมากอันนี้ก็เป็นค่า BMI ของอเมริกันซึ่งติดตามเมื่อ100ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเห็นว่าดูสวยงามดีนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆที่เห็นสวยๆก็มีเฉพาะอยู่ในฮอลลีวูดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังไงก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงมากขึ้นถ้าเราดูแล้วประการของโรคอ้วนก็ทั่วโลกก็พบว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่ง projection ว่าไม่กี่ปีก็จะอาจถึง 50% ที่มีปริมาณเกินแน่นอนครับในสมัยก่อนกว่าจะได้ energy มากว่าจะหาได้กินนะครับพลังงานที่ใช้ในการหาอาหารนะครับกว่าจะเดินไปหูล่าสัตว์ไปคุณต่างๆมันมหาศาลนะฮะกว่าจะได้อาหารสักอย่างนั้นพลังงานที่ใช้ในการหาอาหารกับพลังงานที่เราได้จากอาหารก็ดูจะพอๆกันแต่ปัจจุบันถ้าเราเดินเล่นไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะซ้ายขวาเราก็หยิบมาได้แล้วแล้วอาหารที่เราได้นั้นก็เป็นอาหารซึ่งเป็นโปรเซสไม่ได้มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีอุดมไปด้วยคือเอเนอร์จีเก่าเด็กเนี่ยก็มากมายหมดแล้ววิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะครับถ้าเรานั่งโต๊ะทั้งวันทำงานจริงๆแล้วก็พลังงานที่เราใช้ในการทำงานในวันที่เนี่ยก็เท่ากับโดนัทคริสปี้ครีม3อันเท่านั้นเองเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะรถยนต์เราก็ไม่ไปไหนเราก็บางคนบอกว่าคนไทยเราเนี่ยผมยกมาจากสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนก็บอกผมยกมาจากนั่นเพื่อข่าวอันตรายนะฮะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเห็นว่าจากแค่ร่างผสมไปอย่างสุขแพ้ก็ไม่เดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าเดินจากอันตรายผมก็ว่าคนไทยน่าจะเดินได้เรารับความสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็เราก็ไม่ยอม2ชั้น3ชั้นเราก็ไม่ขึ้นกระไดนะฮะเราก็มีลิฟต์มีอะไรเยอะให้ขยับใช้เพราะนั้นเอเนอร์จีที่เราเอ็กซ์เอนก็น้อยลงแต่ที่ได้รับอันก็เพิ่มขึ้นแต่เราก็แปลกใจตัวเองไหมครับว่าทำไมเราถึงได้พ่ายแพ้กับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราถึงลดน้ำหนักไม่ได้ทำไมเราถึงเห็นไอ้โอ้โหอินซูลินมันน่ากินกระเด็นนะฮะเห็นนี่มันไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดถึงได้สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้มากขนาดนี้จริงๆเราต่อสู้กับวิวัฒนาการเรื่องราวในอดีตนะฮะที่อยู่ในตัวเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวที่ผมกล่าวไปนะฮะในไอซ์เอจเนี่ยหลายครั้งเนี่ยแต่ว่าการเกิดขึ้นยุคน้ำแข็งแต่ละครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความอดอยากนะครับก่อให้เกิดช่วงเวลาของความยากลำบากของการหาอาหารนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้มนุษย์เราจะต้องมีอย่างที่ผมบอกว่าสมองประหยัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีที่สภาพที่เพียงพอมันเป็นภาระของมนุษย์เลยครับที่จะต้องเลี้ยงสมองให้อยู่ให้ได้เมื่อเราเลือกทางที่จะเลือกอาการมาให้สมองโตกับสัตว์ชีวิตเนี่ยนะก็ต้องมีในที่สปายอยู่ก่อนก็จึงมีจีนที่เกิดขึ้นนะฮะที่จะพยายามจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ในอย่างยากเราเรียกว่าทริฟตี้จีนนะฮะทริฟตี้จีนนะฮะโปรเซสนี้ก็คือว่าคนที่มีจีนเราใช้ในสิ่งเราใช้แบบนี้ก็คือเป็นคนซึ่งมีฟูดเครดิ้งมากนะเห็นอาหารก็ทนไม่ได้อยากจะกินนะฮะอย่างนี้แล้วก็ใช้ energy เนี่ยเก็บสะสมในลักษณะของ adipose tissue นะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ผ่านช่วง starvation ก็ออกมา lipolysis ออกมาเป็น glucose มาใช้สะพานตัวเองตลอดแล้วก็จะมีบางคนที่มีคุณภาพที่ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะก็จะเกิดมาก็โชคดีกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีที่คุณค่าไปเพื่อก็เรื่องมันจะดีขึ้นก็คือว่าเราเชื่อว่าใน global cooling ในช่วงยุคของพาราซินนั้นเนี่ยทำให้เกิด adaptation อันนี้ในร่างกายของมนุษย์นะฮะให้เกิดการพยายามสะสมพลังงานพยายามสะสมแฟตนะฮะใน visceral fat โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ย adaptation เราคือต้องการจะ crave อยากจะกินเห็นน้ำตาลทนไม่ได้นะครับเห็นไขมันทนไม่ได้อยากจะกินอยากจะสะสมแล้วก็อยากจะเป็นคนขี้เกียจนะครับเพราะว่าต้องการที่จะ conserve energy ไว้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของ evolution ที่ผ่านมานะก็เห็นว่าการเรื่องนี้ก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับBMI เฉลี่ย average เฉลี่ยนี่เป็นอุบัติการณ์ของโรคอ้วนในแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นในยุคอดีตเนี่ยนะครับเราอาจจะมีเราต้องการแฟตเราก็พยายามไปหาแฟตมาแต่ว่าก็อยู่ในเรนจ์ซึ่งไม่ได้มากนักเพราะ supply ของแฟตในธรรมชาติมันมีน้อยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเก็บไว้ใช้ในยามยากแต่ปัจจุบันเนี่ย supply ของแฟตมันมากมายเหลือเกินนะฮะจึงก็ทำให้เกิดการเป็นผลเสียกับร่างกายของเราเรามุ่งไปอีกโรคนึงซึ่งพวกเราก็ฟังซิมโพเซียมกันไม่รู้กี่อันในการชุมครั้งนี้นะฮะก็คือโรคเบาหวาน
ก็เป็นโรคที่เป็นแพนเดมิกแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาง population จะเห็นว่ามากเป็นพิเศษกลุ่ม Southeast Asia Western Pacific ในหมู่เกาะต่างๆใน Pacific เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มียีนอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสเกิดเบาหวานได้มากกว่านะครับในปัจจุบันบางทีกลุ่มคนพวกนี้จะต้องผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายในอดีตที่จะต้องมีการสะสมเรื่องของพลังงานมากกว่าใน population อีกในไหนก็พูดเลยผมอยากจะเล่าเรื่องน้ำตาลที่เราฟังนิดนึงว่าน้ำตาลที่เรามีทุกวันนี้มันมาที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมคิดว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะหนังสือเล่มหนึ่งถือว่าน้ำตาลคือ the soy sugar คือ bitter sweet ไม่ได้ถึงมันไม่หวานอย่างเดียวนะขมด้วยไปดูวิทยาการนะครับชูการ์เคนหรือเจ้าอ้อยเนี่ยนะฮะกำเนิดขึ้นในโลกนี้ที่ปาปัวนิวกินีนะครับแต่ว่าก็มนุษย์เราเนี่ยที่ไปอยู่ที่นั่นก็ได้เอาชูการ์เคนเนี่ยหรืออ้อยมาใช้นะครับเป็นตอนแรกก็ใช้เป็นยานะฮะแล้วก็ใช้เป็นพวกเป็นยารักษาโรคต่างๆนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็เข้ามาสู่ในแดนเอเชียแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆนะครับไปเติบโตมากในอินเดียแล้วก็กระจายไปสู่ตะวันออกกลางนะฮะช่วงในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับน้ำตาลก็ถูกใช้เป็นเริ่มเป็นขนมนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นของพิเศษมากนะครับในราชวงศ์ต่างๆนะฮะซึ่งก็คือในผู้สูงศักดิ์เท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสได้กินน้ำตาลเพื่อเป็นของที่หายากนะครับการปลูกสิ่งเหล่านี้แล้วก็การนำน้ำตาลออกมาให้ผลิตมาเป็นขนมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้คือขนมที่เรียกว่ามาซิพานนะครับซึ่งก็เป็นอาหารทางอิสลามนะครับในคอร์สเนี่ยนะฮะของอิสลามคอร์สเนี่ยก็จะมีขนมเหล่านี้เนี่ยอยู่มากมายแต่คนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินนะครับเพราะว่าเป็นของพิเศษนะฮะของสูงแต่ในที่สุดก็เมื่อชาวยุโรปก็ได้ลิ้มลองเจ้าน้ำตาลเข้าไปแล้วก็พบว่าโอ้โหอะไรมันจะพิเศษในขนาดนี้นะครับกินปุ๊บมันยูโฟเรียเลยนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นของที่พิเศษเหลือเกินนะฮะก็เลยอยากจะมีน้ำตาลกินกันมากมายแต่ทีนี้ก็ปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าในยุโรปเนี่ยก็มีภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยนะฮะตอนนั้นก็เป็นยุคของการล่าอาณานิคมดีนะครับมีการคริสโตเฟอร์ คอลัมบัสก็เดินทางไปสู่ทางแคริบเบียนนะฮะแล้วก็ไปค้นพบอเมริกานั่นแหละนะครับแล้วเวลาต่อมาก็จะเริ่มมีก็เริ่มที่จะอ้อยไปด้วยนะจริงก็บอกคอลัมบัสเนี่ยในเรือของคอลัมบัสก็มีอ้อยด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งจะไปปลูกในดินแดนใหม่แต่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าเราจะผลิตกันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคือมันใช้พลังงานใช้พลังงานคนมากมายนะฮะ labor intensive มากซึ่งจะเอาคนพลังงานคนมาจากไหนที่จะมาปลูกอ้อยนะครับมาตัดอ้อยนะครับมาผลิตน้ำตาลมากมายก็เป็นที่มาของการเกิดการค้าทาสนั่นเองการค้าทาสนี่เกิดขึ้นมาจากความต้องการน้ำตาลของมนุษย์นั่นเองนะครับว่ามนุษย์หลงไหลน้ำตาลมากแล้วต้องการมีสักการะการผลิตก็จึงเอาแรงงานจากคือในเซาท์แอฟริกาไม่มีแรงงานนะครับก็มีก็เอาคนจากแอฟริกาเนี่ยมาย้ายมาที่เมืองที่เขาจะต้องการปลูกน้ำแพะปลูกอ้อยที่นั่นก็จึงเป็นที่มาของแรงงานทาสนะครับที่ถูกค้ามนุษย์แล้วก็ย้ายไปในแคริบเบียนเป็นส่วนใหญ่นะถึงแม้นี่ก็มีชาวผิวขาวนะครับจากคนผิวดำมาเป็นทาสแล้วก็ใช้งานหนักนะครับในการปลูกอ้อยนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่เราปลูกในมอริชัสนะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยปลูกน้ำตาลมากมายอยู่ในบราซิลนะฮะก็เป็นโอ้โหสุดหูตาเลยนะครับเรื่องของการปลูกน้ำตาลถ้าเราดูน้ำตาลนะครับปัจจุบันนี้บราซิลเป็นผู้ผลิตระดับหนึ่งเลยนะฮะของไทยนี่ก็โอ้ติดอันดับ4เลยนะครับของโลกนั้นก็คือโลกเราอยู่น้ำตาลมากนะครับแล้วก็แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการผลิตน้ำตาลอย่างมากมายราคาน้ำตาลก็กลายเป็นถูกไปเลยนะครับก็คือไม่ใช่เป็นของแพงที่อยู่เฉพาะในคอร์สในราชวงศ์ต่างๆแล้วนะครับก็คือคนทั่วไปก็มีโอกาสได้ทานและกลายเป็นตรงข้ามด้วยซ้ำนะครับปัจจุบันก็คือแคลอรี่ที่ถูกที่สุดก็กลับมาจากพวกน้ำตาลนี้นั่นเองนั้นก็จึงเป็นเรื่องราวนะครับของสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับว่าน้ำตาลมันยั่วยวนขนาดไหนนะครับเนาะภาพแต่ละภาพนี่ก็แล้วก็ทั้งหลายน้ำดื่มพวกโซดาเฟนต้าต่างๆนะครับแล้วก็การค้นพบอีกอันนึงในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เป็นปัญหามากๆก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้เอามาจากอ้อยต่อไปนะฮะแต่เอามาจากข้าวโพดนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปซึ่งตัวย่อก็คือ HFCS เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวซึ่งก่อปัญหามากเพราะว่า
ถ้าเรารู้ก็คือกลูโคสเนี่ยร่างกายเราก็เอาไปใช้เลยนะฮะแต่อาหารที่มีฟรุกโตสสูงเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถใช้ได้เลยใช่มั้ยฮะก็จะต้องมีการไปปรับเปลี่ยนก่อนแล้วก็ในบางทีก็มีการสะสมที่ตับมากขึ้นนะฮะแล้วฟรุกโตสเนี่ยก็เป็นตัวทำให้เกิดการที่หรือว่าทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายนะแล้วการบริโภคน้ำตาลของเราเนี่ยถามว่าสมัยก่อนก็กินเนี่ยน้ำตาลมนุษย์เราก็กินจากผลไม้แต่ว่าอันนั้นก็มีไฟเบอร์มากมายนะครับแต่นี่เราเอาไฟเบอร์ออกหมดแล้วแล้วก็มีเติมน้ำตาลอย่างสมมติเรากินแอปเปิลพายเนี่ยนะฮะแอปเปิลสตูโดอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเรากินเข้าไปมันก็ไม่เหมือนกับเรากินแอปเปิลเป็นลูกๆหลังจากกินช็อกโกแลตบาร์เนี่ยนะครับน้ำตาลก็จะขึ้นอย่างรวดเลยนะฮะแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วในขณะที่อาหารที่เรากินจากผลไม้ที่มีโลไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยน้ำตาลก็ขึ้นช้าๆแล้วก็ลงช้าๆนะครับเวลาที่น้ำตาลขึ้นเร็วอินซูลินก็ต้องพยายามปรับตัวในการเพิ่มขึ้นตามใช่ไหมครับที่จะไปควบคุมไม่ให้มันสูงเกินไปนะฮะบางครั้งอินซูลินก็จะโอเวอร์ชูตได้นะครับพออินซูลินโอเวอร์ชูตเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำตาลต่ำอีกนี่ก็เป็นทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากกินเข้าไปอีกยิ่งกินน้ำตาลมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฮไกลซีมิกอินเด็กซ์ฟูดเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหิวมากขึ้นนะนะครับเพราะว่ามีการขึ้นลงของน้ำตาลที่อย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างกับการกินอาหารซึ่งมีโลไกลซีมิกอินเด็กซ์ซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อเรากินโดยเฉพาะฟรุกโตสด้วยนะครับปริมาณมากเนี่ยมีการสะสมของอะดิโพสทิชชูต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาของเรื่องของอินซูลินเซนซิทิวิตี้ตามมานะครับถามว่าน้ำตาลเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นสารอาหารซึ่งผมคิดว่าน่าจะจัดเป็นยาเสพติดก็ยังว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีอาการเหมือนยาเสพติดทุกอย่างนะครับพอเราขาดน้ำตาลเราก็หิวโหยอยากจะไปกินมันใช่ไหมครับแล้วก็มันกระตุ้นความอยากของเราอย่างมากจริงๆแล้วมันเป็นสินบนที่ผลิตขึ้นมาใครเป็นคนผลิตก็คือพืชนะฮะผลิตขึ้นมาต้นไม้ผลิตขึ้นมาเอาไว้ล่อลวงให้สัตว์ต่างๆเนี่ยหลงไหลในรสชาติของมันเช่นนกเนี่ยก็ต้องไปกินผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่เพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับบินไปแล้วก็กระจายพันธุ์ไปนี่คือเป็นการติดสินบนของพืชที่ให้กับสัตว์เหล่านี้แต่มนุษย์เรามากไปกว่านั้นคือเราสกัดออกมาปลูกเองแล้วก็สร้างทำให้มันมีปริมาณมากนั้นคือปัญหาใหญ่สำคัญก็คือว่าโลกเราตอนนี้มันท่วมท้นไปด้วยน้ำตาลในขณะที่โดยเฉพาะฟรุกโตสในขณะที่ร่างกายของมนุษย์เราไม่ได้ปรับตัวมาให้รองรับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับยังมีอื่นๆนะครับที่เป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสะดวกสบายของวิถีชีวิตปัจจุบันนะฮะปัญหาของออสโตโพรซิสเราก็รู้ว่าเกิดจากอินแอคทิวิตี้ที่แตกต่างจากอดีตนะฮะรวมถึงการที่เราใช้ชีวิตอินดอร์มากขึ้นนะฮะไม่ได้ออกไปกลางแจ้งต่างก็รวมทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ผมไม่ดูว่าเด็กๆเนี่ยนะครับผมไปดูวันนี้เป็นเด็กที่ผมไปถ่ายรูปมาจากบ้านแม่จันทะที่จังหวัดที่อุผางนะครับผมเป็นอยู่บ้านที่ใกล้ๆนะฮะเด็กคนนี้ก็ดูไม่ได้อยู่ใกล้กับในเมืองเท่าไหร่นะครับอยู่ไกลในเมืองมากแต่ว่าดูแล้วสุขภาพเขาก็ดีแล้วก็ดูในแววตาเนี่ยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะฮะเนาะอาจจะฟันผุหน่อยก็จะมีน้ำตาลอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าคือมันดูแล้วมันก็ดูมีความสุขกว่าไอ้เด็กที่วิ่งพลาดๆอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็เวลาเขาเล่นเนี่ยนะครับก็ไม่เขาก็ไม่มีของเล่นแพงๆนะครับก็แบ่งพวกกันนะครับบ้านดีคว้างใส่กันต่างๆนะฮะเป็นการเล่นที่มันไม่ใช่ว่ามีกฎเกณฑ์อะไรนะฮะเด็กๆก็คิดกันเองได้ดีต่างแล้วก็อยู่กับดินนะฮะอยู่กับดินสัมผัสกับดินมันก็แต่เล็กๆเด็กๆเรายุคนี้หลายคนนะฮะโตมาก็แทบจะไม่เคยโดนดินเลยนะครับใส่รองเท้าวัวพยาธินะครับแล้วก็อยู่ในชีวิตก็คืออยู่กับพื้นคอนกรีตนะฮะหรือว่ามันไม่เคยได้สัมผัสดินเลยเรามองจุลชีวะทุกอย่างเป็นเชื้อโรคไปหมดนะครับต้องกำจัดต้องถูสบู่เด็ดทองต้องอะไรนะฮะถ้าเชื้อโรคทิ้งทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่เชื้อโรคใช่ไหมฮะจุลชีพจริงๆอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรามากมายนะครับมีมากกว่าหมื่นชนิดและจริงๆถ้าจะนับจำนวนเซลล์แล้วเนี่ยมันถ้าดูเวทแล้วของจำนวนถ้านับจำนวนเซลล์แล้วเนี่ยเซลล์ของจุลชีพที่อยู่ร่างกายเรามีมากกว่าจำนวนเซลล์ของตัวเราเองสินะฮะมนุษย์เราจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยมันเป็นระบบนิเวศอันหนึ่งที่มีชีวิตกว่าหมื่นชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ในตัวเราซึ่งเขาคงไม่ได้อยู่โดยไม่มีเหตุผลนะฮะมันเป็นการสร้างสมดุลภายในร่างกายของเราทำไมเราจึงเกิดโรคใหม่ๆอีกหลายโรคมีทฤษฎีหลายอย่างนะครับที่พบว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราสูญเสียเพื่อนบางคนไปหรือเปล่านะฮะ loss friend theory ก็คือว่าถ้าเกิดเรา
ไม่ถูก expose ต่อไมโครแบคทีเรียต่างๆเหล่านี้จริงๆอาจจะไม่ใช่ infectious agent ทีเดียวนะแต่ว่าเป็นไมโครแบคทีเรียต่างๆเนี่ยระบบของ immune system ที่เคยปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติเป็นมาหลายหมื่นหลายแสนปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำงานอะไรบางครั้งก็กลับมาทำร้ายร่างกายตัวเองเกิดเป็น allergic disease เป็น autoimmune disease ต่างๆมากมายนะครับทราบว่าเรารู้จักสัตว์ตัวนี้ไหมครับหน้าตาไข่กวางนะครับตอนนี้อยู่ที่อเมริกาอยู่ในทุ่งแพรรี่นะครับมันชื่อเจ้าพรองฮอนมันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเร็วเป็นอันดับ2รองจากชีต้าเลยนะครับแต่ถ้าเราไปอเมริกาเราพบว่าอเมริกาไม่มีชีต้านะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์ผู้ล่าใดๆทั้งสิ้นหรือไม่รู้มันวิ่งเร็วทำไมนะฮะจริงๆแล้วก็คือว่ามันการที่เราวิ่งไม่ต้องวิ่งเร็วมากให้เราวิ่งเร็วกว่าเพื่อนก็พอแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าเพื่อนมาโดนจับกินก็พอแล้วแต่เพื่อนมันวิ่งเร็วจริงเลยนะครับก็สงสัยมากว่ามันจะวิ่งเร็วทำไมเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าพรองฮอนเนี่ยมันในอดีตเนี่ยในอเมริกามีชีต้าเป็นอเมริกันชีต้าที่วิ่งเร็วมากเลยนะมันวิทยาการมาเพื่อที่จะหนีไอ้ชีต้าในอเมริกาแต่ปัจจุบันไอ้ตัวนั้นอ่ะมันสูญพันธุ์ไปแล้วไอ้นี่ก็เลยไม่รู้จะวิ่งหนีใครนะฮะเขาวิ่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับก็คือที่จะบอกว่าคล้ายๆกับ loss weight theory คือเราร่างกายเราจะหลบมาเพื่อต่อสู้หรือป้องกันอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งนั้นได้หายไปแล้วด้วยการใช้ชีวิตของเราด้วยการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของเรามันหายไปแล้วแต่ระบบ immune system ของเรายังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจึงเกิดความงงๆว่าต้องทำอะไรดีเนี่ยนะฮะเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างก็จะเห็นว่าภาพนี้จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าความหลากหลายชีวภาพลดลงนะครับแต่ด้วยการปฏิการการเกิดโรค allergic disease นะครับแต่พวก Crohn's disease ต่างๆเนี่ยก็กลับเพิ่มมากขึ้น inflammatory bowel disease ต่างๆมากขึ้นเนี่ยจะเป็นอาจจะแพ้ชนแกะหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะไม่ใช่เป็น cause and effect relationship ส่วนตรงแต่ก็ดูน่าสนใจว่าโรคเหล่านี้ที่เป็นอุปการใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยก็ไปเกิดขึ้นในกลุ่มทวีปที่มีในประเทศที่มีความเจริญทางคือประเทศที่ developed countries เป็นส่วนใหญ่นะอย่างโรคหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างที่น่าสนใจคือเป็นโรคบาวดิซีสหรือโคดิซีสนั่นเองบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเจอมากนักนะครับแต่ว่าใน western countries เนี่ยก็พบว่าอาการเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคปัจจุบันเขาพบว่ามันเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการมีทีวีตู้เย็นนะฮะแต่ว่ามันคงไม่ต้องเกี่ยวกับทีวีตู้เย็นโดยเฉพาะนะฮะก็พยายามดูว่ามันเกี่ยวอะไรทำไมอยู่ดีลำไส้ของเราระบบภูมิต้านทานเราถึงไปทำร้ายลำไส้ตัวเองนะมันไม่มีอะไรจะสู้รบแล้วใช่ไหมมันถึงได้เป็นโรคกับลำไส้ของตัวเองนะก็มีทฤษฎีหลายอย่างมากมายแต่ก็มีหมอคนนึงซึ่งก็น่าสนใจมากนะฮะเขาก็พบว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนพาราไซต์พาราไซต์ตัวปรสิตที่อยู่ในลำไส้เราเป็นเรื่องที่ปกติแล้วมันอยู่มานานแล้วมาเป็นอยู่กับโคเอเวอร์ชันกับเรามาเป็นเวลาหลายล้านปีนะฮะแต่พอในยุคหลังเมื่อเรามีไฮจีนดีขึ้นนะฮะต่างๆเนี่ยพอเราขาดพวกพาราไซต์เหล่านี้เหมือนกับลำไส้มันก็เหมือนกับเจ้าพรองฮอนมันไม่รู้จะทำอะไรดีมันไม่มีสัตว์มันไม่มีอะไรต้องไปต้องป้องกันอิมมูนซิสเต็มก็ถูกมีเกิดการรวนเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เกิดอินทรีย์บาดเจ็บหรือไม่ก็มีการทดลองขนาดว่ามีวอลเนเชียในการที่เป็นโคลิซิสแล้วก็ให้ฟีดพยาธิเข้าไปผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคอนเซ็ปต์มันยังไงนะฮะแต่ว่าก็มีการฟีดพยาธิเข้าไปแล้วก็พบว่าคนที่เคยซัฟเฟอร์มานานก็อาการดีขึ้นนะแต่ผมไปดูในสตาร์ทีนี้ก็ไม่ได้มีกลุ่มคอนโทรลชัดเจนนะครับแต่ที่เบก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากนะครับลงซ้ายสื่อต่างนะว่าเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าเฟรนี่ก็คือเป็นเฟรนที่เราคิดว่าเป็นเอ็นดูก็คือเป็นกลุ่มซึ่งเรามองว่าเป็นตัวน่ารังเกียจต่างๆจริงๆแล้วมันอยู่ในร่างกายของเราเพื่อเซ็ตสมดุลของร่างกายของเราในลักษณะที่เราพัฒนาการมาตอนนี้ผมก็อยากให้พวกเราลองนั่งเล่นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เราเป็นยังไงทุกวันนี้ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนวุ่นวายเหลือเกินนะฮะหรือว่าในกรุงเทพเลยนะครับทุกคนมา2สัปดาห์นี้ก็เห็นว่าชีวิตใหม่มันน่าอยู่น้อยลงเหลือเกินนะแล้วก็เราวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้นะครับเด็กๆก็ไม่มีเวลาที่จะไปไหนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้าไปในห้องติวอยู่นี่นะครับนะครับจนบางทีเราก็ดูจะห่างไกลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามากขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างนี้ว่ามีนกอยู่8ตัวนะฮะพวกเราก่อสร้างไหมครับมันชื่ออะไรกันบ้างนะครับคำถามที่เราดูนะฮะตัวแรกนี่นกอะไรฮะสร้างนะครับกระจอกมากกระจอกอะไรฮะสร้างนะฮะกระจอกมีหลายชนิดกระจอกบ้านนะนกอะไรฮะเอี้ยงเอี้ยงอะไรฮะเอี้ยงไม่มีหงอน
ยังไม่มีงอนนะฮะเก่งมากเรียกสาริกานะครับโอเคเรียกอะไรไอ้ยิ่งพีคมีน้องอะไรครับพิจิริวโหเยี่ยมเลยนะครับตลอดรถโหนะน้องอะไรครับจางเกศบ้างจางเกศบ้างโหนี่สุดยอดเลยนะน้องอะไรครับน้องขอพยายามไปเดี๋ยวๆเนี่ยไม่ใช่ฮะน้องอะไรฮะไปไม่ใช่น้องกระปูแทนร้องไงน้องกระปูนั่นนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะนี่น้องอะไรครับรู้แค่นิดเดียวกระจิบบ้างแค่กระจิบธรรมดานะฮะน้องอะไรครับดูปากดูยาวมีกันนี่เหมือนทำพี่เบิร์ดเลยเนาะแล้วกินปลีเก่งมากฮะกินทองเหลืองแล้วก็นี่ไงครับน้องเขาเก่งมากเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเก่งอยู่ไม่กี่คนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าหลายคนก็คุณครูนะที่ผมให้ดูนี่คือน้องสามัญประจำบ้านนะฮะคือแบบว่าอยู่รอบๆตัวไม่เอารอบหลังให้ดูแต่นะครับถ้าผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะฮะว่าพวกเราในห้องนี้ปุ๊บนะฮะเห็นปุ๊บนอนรู้เลยนะฮะหรือต้องอะไรนะครับคือเราไม่ได้ใช้เวลามากมายในการคิดนะฮะว่าโอ้มันมีห้องอะไรคล้ายอะไรต่างเรารู้เนี่ยเพราะว่าสมองเราเนี่ยถูกยัดเยียดข้อมูลเหล่านี้เราที่ชีวิตของเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้นะมากกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติอะไรอีกนะครับเราอิกนอสิ่งเหล่านี้แต่ชีวิตเราก็ทุ่มทนไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้เวลากันไปจับจ่ายใช้สอยนะครับในชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีมากมายนะครับจนก็มีก็บอกเอ๊ะเป็นออทิสติก cultural autism หรือเปล่าเพราะว่าก็มีสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ก็จะเป็นนะเด็กของเราก็มองโลกทุกอย่างผ่านจอนะฮะเนาะเขาบอกว่าใช้เด็กยุคนี้เนี่ยใช้เวลามากกว่า50ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์ผ่านไอ้เรื่องอะไรทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่จอคอมก็จอมือถือต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้เวลา 90% อินดอร์ 10% นี่อยู่ภายนอกบ้านจะเป็นช่วงที่เดินออกไปซื้อข้าวซื้อของที่ต่างๆถามเด็กว่าทำไมไม่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านบ้านในยุคปัจจุบันบอกว่าไม่ไปหรอกข้างนอกไม่มีบ้านให้เสียนะฮะในยุคอดีตนะครับก็จะพบว่าเด็กเนี่ยแม่บอกว่าโอ๊ยไปเล่นอะไรทุกวันลูกเลิกเล่นมาแล้วกลับเข้าบ้านได้แล้วนะฮะในยุคอดีตเดี๋ยวนี้ลูกวางโทรศัพท์มือถือบ้างที่ออกไปเล่นบ้างนะฮะนะข้างนอกบ้างมันเปลี่ยนไปจริงๆในแบบนั้นแล้วบัตรการของการเกิดโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นกว่าเท่าเดิมนะครับเราบอกว่าเอ๊ะเด็กยุคนี้ยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับเราพบว่าอาการของ depression anxiety ที่พบในเด็กมีมากขึ้นมันเราบอกว่าโรค CAD เบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยอ๋อมันเป็นเพราะมนุษย์เราอายุยืนขึ้นก็เลยเป็นแต่เราจะคุ้นเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเราไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอายุยืนอย่างเดียวโรคแบบนี้เป็นเมื่ออายุน้อยขึ้นเรื่อยๆน้อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเราเจอคนไข้เป็นไออายุ20กว่าเราก็เคยเจอใช่ไหมครับนั่นคือมันเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะครับเด็กๆมองโลกผ่านจอนะครับจนกระทั่งเชื่อไหมครับว่าอุบัติการของโรคสายตาสั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนหาคำอธิบายได้ยากแต่ว่าก็มีคนพยายามเชื่อว่าพยายามคิดทฤษฎีว่าบางทีการถูกไลฟ์สติมูเลชันนานๆนะครับในช่วงเวลาที่มีอาร์ติฟิเชียลไลฟ์อยู่เยอะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการมองจออะไรต่างๆเนี่ยทำให้มีการรีลีสของโดปามีนจากเรติน่าซึ่งตัวเนี้ยในช่วงที่เด็กกำลังเติบโตเนี่ยก็จะไปบล็อกการอีโลเกชันของตานะครับในการที่จะปรับโกลบให้มันเหมาะสมก็เลยทำให้สายตาเนี่ยไม่มีลักษณะของคือไม่เหมาะสมกับเรื่องของโฟกัสจุดโฟกัสของมันที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นขึ้นมีหนังสือเล่มนึงซึ่งผมเองก็ชอบมากนะเรื่องนี้ก็คือหนังสือที่กล่าวถึงเด็กคนสุดท้ายในป่านะฮะ The Last Child in the Woods พูดถึงโรคที่เขาเรียกว่าmajor deficit disorder นะครับโรคบกพร่องธรรมชาตินะครับโรคนี้ก็มีอาการแสดงออกมามากมายหลายอย่างนะครับเนาะพวกเราก็อาจจะเห็นเด็กในยุคนี้ที่แตกต่างจากในอดีตมนุษย์หลายคนก็เพราะพอจะรู้ว่าตัวเองจะบกพร่องธรรมชาติห่างไกลกับวิถีธรรมชาติมากก็พยายามกลับเข้าสู่ธรรมชาติแต่บางทีการกลับเข้าสู่ธรรมชาติของมนุษย์ก็อาจจะดูเขินๆบ้างนะครับอย่างเช่นไปยอดดอยพนนนะครับมาไกลๆนะฮะเพื่อไปถ่ายรูปกับป้านะฮะถ่ายเสร็จก็ขับรถลงไปนะฮะเช็คว่าฉันมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับท่านพี่ไม่น่าเชื่อว่าความจัดจ้านของป่าดิบของเขาอันนั้นเนี่ยมันมากมายนะฮะอยู่รอบตัวก็อ่านไม่ออกนะครับเหมือนกับว่าเราไม่คุ้นเคยกับเขามานานแล้วเรามองสถานที่ธรรมชาติเป็นที่รกเป็นที่เต็มด้วยอสรพิษนะครับต่างๆเรารู้สึกว่าเรากลัวสิ่งนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรให้เราค้นหามากมายนะครับจนนกพญาไฟสวยๆตัวนี้นะครับเนาะหรือโอ้โหเจ้านกแถวสวรรค์หายากขนาดนี้นะครับดูแล้วเห็นแล้วคือหายใจไป5วินาทีนะฮะหรือเจ้าตัวนี้นกเจ้าลองเชิญบอดวิวนกป
ากกว้างหางยาวนะครับหน้าตาน่ารักแล้วก็เหมือนการ์ตูนนะใส่หมวกกันน็อกนะครับเหยียบบินไปไปชนกิ่งมงกิ่งไม้ก็จะได้ไม่เป็นไรแล้วส่วนตัวมันเองเนี่ยผมก็คิดว่าการกลับเข้าสู่ธรรมชาติเป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะสำหรับสุขภาพทั้งกายแล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์นะฮะนี่ก็พาเด็กๆไปรู้จักรอบๆตัวว่ามีน็อกอะไรอยู่รอบๆตัวบ้างนะฮะเจ้านี้ก็เป็นน็อกเขาจุดนะครับน่ารักน่าดูนะฮะPlayStation ที่แท้จริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเด็กที่วิ่งเล่นอย่างอิสระในป่าปีนป่ายต้นไทรอย่างนี้นะครับเนาะผมอยากจะเห็นเด็กวิ่งเล่นอย่างนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้จะต้องโดนรถชนนะฮะจะต้องไปลิมิตอะไรนะฮะนี่เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าทำให้เขาเนี่ยได้มีจินตนาการอย่างเต็มที่ในที่ธรรมชาติที่ห่างไกลบางครั้งนี่อาจจะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราก็ไม่สามารถจะติดต่อโลกผ่านมือถือต่างๆได้แต่ผมเชื่อว่าเรามีการเชื่อมต่อที่ดีกว่าเดิมนะครับเป็นการเชื่อมต่อซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกายและจิตใจของเราอันนี้ก็ลูกสาวผมเองนะครับผมก็บอกว่าหลอกเธอว่าเนี่ยถ้าเธอไปกินน้ำค้างนะตรงนี้เนี่ยจะเสียงหวานเหมือนจิ้งหรีดนะฮะเธอก็เป็นเลยก็ความการที่เด็กๆได้ไปค้นพบนะครับได้ไป explore ต่างๆได้ไปเจอต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกระหายอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราแล้วรู้ว่าโลกเราไม่ได้มีแต่มนุษย์แต่มีเพื่อนที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรามากมายหลายชนิดและหลายชนิดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีตาโตขนฟูแบบแพนด้านะครับหน้าตาอาจจะดูขยันขยันมนุษย์เราอาจจะมีอคติกับมันและว่าชิ้นดีชิ้นกือชิ้นเรียนนะฮะแต่ต่างๆเป็นจริงสัตว์เหล่านี้เนี่ยถ้าเรา introduce เราแนะนำให้เด็กเข้าใจมันจริงแล้วมันมีประโยชน์กับระบบนิเวศอย่างมากนะครับอย่างเจ้านี่คือกระสุนไม่ยินคือตัวชิ้นกือซึ่งช่วยในการย่อยสลายรีไซเคิลใบไม้สารอาหารต่างๆกับสุ่ยเจ้าทากตัวเล็กนี่นะครับหลายคนก็ยี้นะครับเวลาเดินตามก็เกลียดเหมือนกันแต่ถ้าเราอินโทรดิวส์เขาดีๆว่ามันน่ารักยังไงแล้วก็ไอสารของมันเนี่ยนะครับที่ตัวนี้ทำให้เลือดหยุดไหลเนี่ยจริงคุณพ่อนะมันรักษาโรคหัวใจนะมันรักษาโรคสมองเช่นเลือดสมองอุดตันได้นะครับน้องป้องกันการเกิดริ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือดได้มันมีประโยชน์กับมนุษยชาติขนาดนี้แล้วจริงก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักด้วยนะครับไม่เห่าไม่ดูดเลือดได้ถ้าจะพาเขาไปเที่ยวไหนก็ใส่กล่องไม่ขี่ไฟไปเดินไปได้ขึ้นรถไฟไปได้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมันเป็นความผมคิดว่าความละเอียดอ่อนที่เราจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับคนที่รับการฝึกฝังในเด็กๆทุกคนนี่ก็เป็นคนที่สำคัญมากสำหรับผมนะฮะก็คือคุณแม่ผมเองก็เป็นคนที่เปิดประตูให้ผมเห็นว่าโอ้ธรรมชาติมันมีความน่าอัศจรรย์มากมายขนาดไหนบางครั้งเราก็พาไปดูตอนกลางคืนนะครับไปดูเจ้านกที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นนกแสงนกนำความตายที่ไหนได้มันน่ารักครับทำหัวแบบเลยนะครับน่ารักน่าดูนะแล้วมันกินหนูกินหนูเป็นอาหารนะครับเนาะกินหนูเป็นอาหารเราก็ให้เด็กๆเราวิเคราะห์ดูจากอาหารที่มันขย้อนออกมาก็พบว่ามีกระดูกหนูเต็มไปหมดเลยจริงแล้วมันช่วยเรามากมายนะฮะเกษตรกรต่างๆก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหนูต่างๆถ้าเราลองดูว่าเรากลับไปใช้ชีวิตกลับไปใช้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาเราอย่างมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ร้อนต่างๆเราเข้าไปในที่ในป่าเนี่ยดูเหมือนว่าจิตใจเราสงบลงอย่างน่าชื่นไม่น่าชื่นนะเหมือนกับยาวิตามินที่ใช้ในการรักษายาคนไข้คนที่เป็นสมาธิสั้นหรือว่าออทิสติกแน่นอนครับพุทธเจ้าท่านก็ใช้ป่านะฮะเป็นที่ท่านฝึกจิตนะเป็นห้องแหลกทางวิญญาณทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างมากมายนั้นป่ามีพลังอย่างมหาศาลครับในการที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยกลับมาเป็นสุขภาวะต่างๆกลับมาเป็นปกติผมเองเนี่ยทุกปีก็จะให้เวลาตัวเองนะครับที่จะกลับสู่ธรรมชาติไปใช้ชีวิตเป็นฮันเตอร์แกเรอร์นะฮะกลับไปเป็นเหมือนยุคสมัยโฮโมเอเล็กตัสบ้างนะฮะก็จะเอาทั้งที่ของที่จำเป็นนะฮะใส่แต่โฮโมเอเล็กตัสไม่มีนอนเส้นไร้ขีดนะครับแต่ว่าผมก็เอาอาหารที่จำเป็นใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็มีเปลวที่มันก็เข้าอยู่ในที่ห่างไกลมนุษย์ก็จะนำตัวเองไปมีจุดซึ่งรถยนต์ไปไม่ถึงนะฮะอะไรต่างก็คงไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ไปได้ไงจะอยากขับรถไปถ่ายเซลฟี่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเดินไปไกลก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับตรงนี้นะครับเราเข้า get lost in nature แต่ว่าเราก็จะค้นพบตัวเองนะฮะเราเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าธรรมชาติให้เรามากจริงแล้วก็บางทีเราก็จะได้รู้ว่าไอ้จริงมนุษย์เราต้องการอะไรมากมายนะฮะตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเราจริงก็นะฮะเป็นหัวโขนก็เยอะนะครับเข้าไปตรงนั้นแล้วก็พบว่าเงินทองหรือหน้าที่ต่างๆก็เป็นเรื่องซึ่ง
มันถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในป่าเนี่ยคนรวยคนจนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะฮะแล้วก็บางทีเราก็ลืมไปกับเรื่องของเรื่องผมได้มีโอกาสเป็นฮันเตอร์แกเดอร์อยู่ที่บ้านนะครับไปหาอาหารป่ากินนะฮะอย่างนี้คุณแม่ก็สอนมาวิธีจะเป็นชีพในป่านะฮะนี่ก็เป็นลาสตอรี่ป่านะฮะบ้านเราก็มีนะครับเรียกว่าไข่ปูใหญ่หนึ่งไปมะฮู้ไข่ปูนะอร่อยมากนะครับถ้าใครมีโอกาสไปก็ไปเก็บกินได้ไม่ตายนะครับผมก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ผมได้มีโอกาสไปนอนโรงแรมอันนี้อาจจะโรงแรม5ดาวที่เราอยู่นะครับแต่ว่าผมสู้กับการนอนเปลใต้ต้นไม้แล้วก็เป็นโรงแรมล้านดาวแน่นอนดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับในที่ที่ไม่มีไลท์พอลูชันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนอนก็ทำให้เราหลับสบายมากขึ้นบางทีมนุษย์เราอาจจะคุ้นเคยกับการนอนหลับที่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรอาจจะมีเสียงหมาสัตว์ร้องอยู่ไกลๆมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะวิทยาการมันกระสุนนั้นมนุษย์ในยุคหลังนี้เขาพบว่าการนอนลดลงอย่างมากนะครับตั้งแต่Industrial Revolution เนี่ยการนอนลดลงประมาณ2ชั่วโมงเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อคืนนะมีผลต่อการทำงานของสมองของมนุษย์มากพอสมควรการเข้าสู่ Deep Sleep ต่างๆเนี่ยจริงๆเราต้องการเสียง Ambience แบบนี้นะครับเราเคยในอดีตเคยนอนรอบกองไฟนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันหรือว่าในถ้ำต่างๆจะมีเสียง Ambience ต่างๆนั้นผมคิดว่าธรรมชาติช่วยเยียวยาเราทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีที่เขาเรียกว่าชินโยกุก็คือเป็นการอาบป่าคือหมอเนี่ยออเดอร์ให้คนไข้ยิ่งไฮเปอร์เทนชันโรคหัวใจออเดอร์ให้ไปอาบป่านะก็คือไปเข้าไปในป่าแล้วก็ชำระร่างกายตัวเองจิตใจด้วยธรรมชาติอันนี้ผมเรียกท่านไปเลยนะอยากจะบอกว่ามนุษย์เรานะครับเมื่อ 6,000 เจเนอเรชันที่แล้วนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของไอ้ทางculture ของเรานะฮะทางวัฒนธรรมเราเปลี่ยนมากมายมหาศาลจากโฮโมอีเล็กตัสหรือว่าเออร์ลี่โฮโมเซเนียนนะครับเราพฤติกรรมเราเปลี่ยนมากมายนะครับอาหารเราเปลี่ยนมากมายยารักษาโรคต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่เลยก็คือร่างกายของเรานะฮะที่อีโวลฟ์ถึงจุดนั้นมันเปลี่ยนมาแต่น้อยมากก็คือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยแล้วก็สมองของเราจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับนั้นจึงเป็นถามว่าพวกเราผมพูดวันนี้ไม่ได้เป็นอาร์กิวเมนต์ว่าพวกเราควรจะกลับไปเป็นเงาะป่าซากายนะฮะกลับไปเป็นอย่างนี้ใช้ชีวิตน่าจะสุขภาพดีสุขสมบูรณ์นะครับทางกายใจคงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้คิดว่าแนวทางนั้นคือแนวทางที่ถูกต้องผมเองก็รักความสุขสบายอะไรต่างๆแต่บางทีเราก็หลงลืมร่างกายของเราว่าเรามาจากอะไรแล้วก็ร่างกายที่แท้จริงสมองจิตใจเราที่แท้จริงต้องการอะไรทุกวันนี้เราสัมผัสโลกผ่านจอนะฮะจอจะกว้างเท่าไหร่พลัสเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามคงสู้การสัมผัสโลกที่กว้างไม่ได้นะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับร่างกายของเราผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มของสุขภาพร่างกายและจิตที่ดีนะผมว่ามีความสำคัญมากนะครับที่เราต้องฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับธรรมชาติที่เราได้ขาดสะบั้นไปมาเนิ่นนานแล้วนะครับบางทีเราอาจจะต้องถอดปลั๊กออกมาเพื่อไปเสียบต่อปลั๊กอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันปลั๊กทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรีคอนเนคกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คงจบการบรรยายไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณมากครับก็ไม่ทราบดีอันนี้เป็น reference นะฮะที่ผมอ่านมานะเป็นหนังสือ3เล่มที่อยากจะแนะนำนะครับก็เป็นหนังสือชื่อตามที่บรรยายนี่เลยนะครับ The Story of Human Body โดยแดเนียลเลอร์แมนแล้วก็หนังสือชื่อ Why We Get Sick นะครับแล้วก็ Why Life of Our Bodies นะฮะนี่ก็เป็นบทความที่ถ้าพวกเราสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเรื่องราวของมนุษย์และการเจ็บป่วยของเราจะหมดก่อนเวลานะฮะพอสมควรมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วก็คงแค่นี้นะฮะขอบคุณมาก